ร้านชั้นเกินในยุคโควิดได้นะคะที่ช่องทางบน Facebook Weldy Channel ค่ะแล้วก็ช่องทาง YouTube และ Instagram ก็คือชื่อว่า Weldy Official นั่นเองค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะเป็นการให้กำลังใจพวกเราค่ะให้กำลังใจในการกินนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคือกินกันแบบว่าไม่ยั้งเลยวันแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะป่าวันนี้ก็คือแบบของกินแน่นๆเหมือนเดิมเห็นไหมจ๊ะว่าแน่นตัวเราก็แน่นขึ้นด้วยใช่โอเคไปที่ร้านแรกยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่กดข้าวทุกครั้งที่ถ่ายไปร้านแรกอย่างรวดเร็วค่ะร้านแรกชื่อว่าร้านรสนัวรสนัวดูหน้าก็น่าจะนัวความพิเศษมันคืออะไรมันเป็นเซตเบนโตแต่ว่ามันไม่ใช่เบนโตญี่ปุ่นนะจ๊ะมันคือเบนโตอาหารอีสานเซตเบนโตอันเนี้ยเนาะก็เหมือนกับได้เรฟเฟรนซ์มาจากของญี่ปุ่นนั่นแหละอะไรเงี้ยก็คือในเบนโต1เซตเนี่ยก็คือเลือกได้4อย่างเลยแล้วเราจะเลือกของอีเลือกอะไรมาอย่างแรกเลยต้องมีส้มตำก็คืออีเลือกตำไทยมาค่ะแล้วก็ลาบหมูแล้วก็ไก่ย่างของปลาตำปูปลาค่ะน้ำตกคอหมูย่างแล้วก็หมูปลาเฮ้ยหมูปลาน่ากินมากเซตนี้เบนโต1เซตราคา110 บาทเท่านั้นแน่นๆจุกๆเลยในเซตเขาก็มีแบบน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะพวกที่สั่งไก่ย่างสั่งอะไรเงี้ยมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยเป็นน้ำจิ้มแจ่วเนาะเออเราลองเลยนะลองเขาดีนะทำแบบเป็นจัดเซตอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็อยากกินแบบที่นู่นก็อยากกินที่นี่ก็อยากกินแต่อยากกินแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะเอออย่างเช่นตอนเนี้ยมันเป็นช่วงแบบสถานการณ์โควิดใช่ป่ะเราไปทำงานที่ออฟฟิศหรือว่า work from home ที่บ้านเราสั่งเป็นเซตอะสมมติอยากกินส้มตำอะอย่างถ้าไปทำงานออฟฟิศอยากกินเป็นแบบว่าอาหารอีสานไม่กล้าลงไปข้างล่างก็สั่งเซตนี้มากินได้เลยเออก็คือว่าเซฟเลยพี่กัดเขาอยู่ทางไหนพี่กัดอยู่ย่านวัดอินบางขุนพรหมตาสะพานพระราม8อยู่แถววิสุทธิ์กษัตริย์อะใกล้แบงค์ชาติเดี๋ยวต่อไปจะลองเป็นส้มตำไทยนะคะเครื่องแน่นมากมีทั้งกุ้งถั่วลิสงแล้วก็ถั่วสดถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยก็มะเขือเทศก็ใช้เป็นมะเขือเทศเล็กๆอ่ะเดี๋ยวปลาจะเริ่มลองของปลาคือตำปูปลาสีปลาแบบเข้มๆไปเลยจ้ากูชอบไอ้เนี่ยอะไรอ่ะส้มตำที่เป็นมะละกอขูดแต่บางคนเขาก็ชอบมะละกอสับใช่ป่ะใช่แต่กูชอบมะละกอขูดเพราะรู้สึกว่าเส้นมันเล็กแล้วมันเคี้ยวง่ายอ่ะมันกินง่ายลองส้มตำไทยก็ดีดีใช่ไหมเป็นคนชอบกินถั่วลิสงในส้มตำเขาให้มาแน่นมากแล้วต่อไปยังขอลองไก่ย่างเลยแล้วกันนะคะที่อยู่ในเซตเมื่อกี้ลองลาบหมูไปแล้วโอเคดีค่ะไก่ย่างเนี่ยเขาก็จะให้น้ำจิ้มแจ่วมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอร่อยไหมหอมจิ้มแจ่วได้ปะได้คุณอยากจิ้มแบบคุณชอบไก่ย่างนิ่มดีอะแล้วข้างหลังมันมันหนังก็แข็งโอ๊ยเยอะไปหมดเลยหมูคือกินไหนนี่เดี๋ยวจะลองตัวนี้หมูปลาหมูแบบเพราะหมูปลามันเป็นแบบนี้เหรอท่านนั้นกูไม่ลองกินแรกคิดว่าเป็นหมูผสมในน้ำปลาจานนี้คือเป็นหมูที่เขาหมักปลามาเดี๋ยวลองชิมดูคล้ายๆเนื้อแดดเดียวหรือหมูแดดเดียวเนาะจริงๆอ่ะคนที่สั่งหมูปลาเขาจะแถมมากับพวกแบบเขาจะแถมน้ำจิ้มมาด้วยเป็นน้ำจิ้มเหมือนคล้ายๆน้ำจิ้มมะขามน้ำพริกมะขามเออน้ำพริกมะขามอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วแต่คนชอบมันฟิลหมูแดดเดียวใช่ป่ะแต่ว่ารสมันจะนัวกว่าแล้วมันก็หอมกว่านิ่มนิ่มใช่ไหมเนื้อนุ่มอร่อยเนาะอร่อยแล้วเนื้อล้วนนะคะไม่ใช่แบบว่าเนื้อแล้วมันอ่ะดีว่ะมันนิ่มกว่าหมูแดดเดียวอีกแต่หมูแดดเดียวสมัยนี้เขาก็ทำนิ่มๆแล้วเนาะแต่อันนี้มันได้รสชาติของความแบบมีปลาร้าหน่อยๆมีกลิ่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยดีเลยค่ะดีไปหมดเลยยังไม่ได้ท้องตกเลยไว้ก่อนหมูกินข้าวเหนียวมีแรงเลยอ่ะกินข้าวเหนียวมีแรงเลยแต่ที่แน่จุดเด่นของเขาอะพวกหมูพวกไก่อะนิ่มเนื้อนุ่มเนี้ยเนื้อนิ่มคือจุดเด่นของร้านเนี้ยมันเป็นสูตรพิเศษเว้ยมันเป็นสูตรพิเศษที่เขาอะสืบทอดมาจากตระกูลเขาเลยวัตถุดิบเขาทำเองหมดเลยเนอะเขาอะจะหาแบบวัตถุดิบที่แบบคุณภาพดีสะอาดและปลอดภัยของทำใหม่ทุกวันแล้วเขาก็พยายามแบบดูแบบส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันแล้วทำให้มันแบบอร่อยในทุกๆวันในทุกๆจานที่เอาไปเสิร์ฟลูกค้าเลยเออซึ่งเขาร้านเขาก็เน้นพวกอีสานนี่แหละอาหารอีสานแต่อย่างคนกรุงเทพอะช่วงอาจจะไม่ถนัดอาหารอีสานใช่ปะเขาก็มีแบบว่าจะทำเป็นแบบเซตพิเศษเหมือนกันนะมึงเป็นโครงการสู้ไปด้วยกันกับคนไทยเขาจะทำเป็นแบบว่าเมนูที่สู้ไปด้วยกันซึ่งแคมเปญนี้อาหารทุกอย่างอ่ะอยู่ในราคาเพียง25 บาท
มันก็จะมีพวกแบบว่าข้าวมันไก่ส้มตำลาบหมูอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูได้ที่หน้าเพจร้าน Facebook รสนัวนอกจากนี้ร้านเขายังมีในแอปพลิเคชันสั่งอาหารด้วยพวกไลน์แมนแกร็บฟู้ดแล้วก็ฟู้ดแพนด้าเนาะเซิร์ชชื่อร้านได้เลยว่ารสนัวขึ้นมาหรือว่าถ้าอยากได้เร็วๆเลยนะก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์0955656589หรือ0927822353โทรไปได้เลยกินน้ำก่อนนะมึงอ่ะนี่รอเราจะลองน้ำตกคอหมูย่างเขาบอกว่าดีนะร้านเนี้ยเป็นไงหรอปะต้องกูเคี้ยวอ่ะเนี่ยคุณพ่อถามให้กูไม่เคี้ยวอ่ะให้กูเคี้ยวอ่ะกูเคี้ยวอ่ะแบบนึงดีแล้วแต่ละอย่างที่เขาใส่มาเขาใส่มาให้ในปริมาณที่แบบว่าคนเดียวอ่ะแต่อยากกินทุกอย่างคุ้มเหมือนแบบอุ้ยยากกูก็อยากกินต้มยำก็อยากกินหมูย่างก็อยากกินจัดมาเลยจ้า1เซตกินไม่หมดปิดฝาไว้จะไปกินมื้อต่อไปเรดค่ะต้มยำเขามากเลยอ่ะต้มยำไทยอ่ะวิหมูปลาร้ามันดีมากเลยอ่ะเออหมูปลาร้าดีเนาะอยากลองนะคะอาหารอีสานจัดเสร็จเนาะไปลองได้ค่ะที่ติดตามได้ที่เพจรสนัวนะคะอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยแบบไม่ได้อวยนึกถึงเซตเป็นตัวญี่ปุ่นอะแต่อันนี้เป็นอีสานแล้วมันเป็นรสอีสานแท้ไม่ใช่แบบอีสานแบบอีสานเบลเบลเนี่ยคือมันรวยจริงใช่ซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังเนาะลองไปสั่งดูไปเลื่อนหาเมนูได้ที่เพจของเขาเลยรสนัวนะคะก็เลือกซื้อเลือกหากันได้แล้วแต่ความชอบเนาะดีโซนน้ำปลาแล้วอ่ะอิ่มจ้ามื้อละโอเคกินอาหารมื้อละเสร็จแล้วใช่ปะเดี๋ยวกูกินตัวช่วยก่อนตัวช่วยอะไรอ่ะตัวช่วยทุกเทปเลยนะมึงอ่ะมึงอายุกูนี้แล้วกว่าจะได้ขนาดนี้ได้ก็ต้องมีตัวช่วยนะมึงมึงมีอายุกูนี้แล้วอ่ะเคยกินแคลเซียมบ้างหรือเปล่าก็กินนมอ๋อกินนมใช่ปะไม่เพียงพอมึงอายุเท่าไหร่แล้วจะ40อยู่แล้วคุณมาบอกอายุเพื่อนอะไหนตัวช่วยอะไรตัวช่วยของกูวันนี้นะก็คือเอลเก้แคลเซียมพัดดีเว้ยมึงกูต้องช่วยจริงและคือกล่องนี้เป็นแคลเซียมที่มีวิตามินดีผสมอยู่ด้วยแล้ววิตามินดีช่วยอะไรวิตามินดีอะเขาอะจะเป็นตัวที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าไปในร่างกายเราอยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเรากินพวกแคลเซียมเข้าไปใช่ปะว่าในผลิตภัณฑ์นั้นอะมีแคลเซียมที่มีส่วนผสมของวิตามินดีมันจะทำให้แบบดูดซึมเข้าไปดูแลรักษาจุดที่เราแบบบกพร่องบกพร่องอย่างตรงจุดแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมันจะผลักดันแคลเซียมเข้าไปแล้วมันจะทำให้กระดูกเราแข็งแรงเว้ยอย่างพวกเป็นโรคกระดูกบางกระดูกพรุนอันนี้ควรกินแต่ใครที่เริ่มแบบเข่าก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กใช่ไหมอันนี้กินได้ปะกินได้พวกนี้ตัวดีเลยคือควรกินอายุเยอะเข่าก๊อกแก๊กมีเสียงดังใช่ปะเวลาลุกนั่งแบบโอดโอยเหมือนมึงอ่ะอันเนี้ยไม่เคยโอยลุกนั่งเจ็บปวดอะไรเงี้ยการเคลื่อนไหวลำบากที่มีสาเหตุมาจากกระดูกอ่ะควรที่จะเติมแคลเซียมแล้วแคลเซียมไม่ควรที่จะเติมตอนอายุเยอะจริงๆแล้วเนี่ยอายุแบบยี่สิบห้าขึ้นไปไปรุ่นใหญ่เราก็กินได้ก็ควรเริ่มเติมแคลเซียมได้แล้วอย่างคนที่ออกกำลังกายหนักๆใช่ป่ะร่างกายกระดูกอะไรเงี้ยก็จะชอบมีปัญหาก็เสริมแคลเซียมได้เหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่ยารักษาโรคนะแต่เป็นแบบว่าอาหารที่เสริมสร้างแคลเซียมเข้าไปในร่างกายเรากินอาหารประจำวันอย่างเดียวแคลเซียมมันไม่พอใช่เรารู้ป่าวว่าแคลเซียมจากตัวนี้ทำไมกูเลือกรู้ป่ะเพราะว่าแคลเซียมอ่ะตัวนี้มันทำมาจากสาหร่ายทะเลสีแดง มาจากประเทศไอร์แลนด์เลยจริงๆแล้วคืออันนี้มันเป็นแคลเซียมจากคาร์บอเนตที่มาจากสาหร่ายสีแดงคืออันนี้มันคือเป็นแคลเซียมแน่นๆเลยและเป็นแคลเซียมที่แบบดูดซึมได้ดีที่สุดกว่าแคลเซียมชนิดอื่นๆเพราะว่าแคปซูลเขาเป็นเทคโนโลยีแบบรีแคปแคปซูลใช่คืออันนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่จากฝรั่งเศสด้วยรีแคปเนี่ยก็คือว่ามันจะช่วยทำให้แบบว่าแคลเซียมที่บรรจุอยู่ในเม็ดเนี้ยพาแบบจะแกะเมื่อไหร่ก็ยังสารอาหารยังคงสารอาหารก็คงอยู่ไม่เหม็นหืนแล้วก็สารอาหารไม่เสื่อมสภาพตามกาลเวลาและที่สำคัญนะมีออยด้วยและมี GMP เหมือนที่เราเห็นนะคือแคปซูลอ่ะเขาเป็นแคปซูลแบบใสแล้วเราเห็นเลยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างถ้ามันเป็นแคปซูลแบบขุ่นนะใส่แป้งให้กูกินหรือเปล่ากินเลยค่ะพี่แบบกินเลยนะขนาดนั้นอ่ะกูให้มึงกินด้วยการเข่าเสื่อมแล้วมันได้มีสารตกค้างด้วยช่องทางสั่งซื้อง่ายมากหนึ่งสั่งซื้อได้ที่ช่องทาง Facebook Wellness Mark Shop นะคะถ้าใครสะดวกทาง LINE ก็แอดไลน์ไปได้ที่ @wmshop ค่ะโทรไปง่ายกว่าก็โทรได้เหมือนกันก็จะมีแบบว่าแอดมินน่ารักน่ารักคอยรับโทรศัพท์แล้วก็คอยตอบแชทแน่นอนค่ะได้ยินหวังไม่ได้เลยร่างกายพร้อมมาก
หอมมากหอมที่จะไปต่อที่ร้านที่2ค่ะร้านที่2คืออะไรอ่ะป้าร้านที่2มันคือน้ำพริกน้ำพริกจากร้านวังวัดดาน้ำพริกและหนังไก่น้ำพริกเนื้อปลาสลิดค่ะมีทั้งแบบรสต้นตำรับแล้วก็รสต้มยำด้วยแล้วก็หนังไก่ทอดของเขาเดี๋ยวขอลองก่อนได้ไหมใช่เป็นหนังไก่กรอบซึ่งหนังไก่กรอบก็จะมี2รสมีรสดั้งเดิมกับรสบาร์บีคิวอันนี้เขามีจุดเด่นด้วยนะไม่มีแป้งไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียขอลองนะขอลองลองเลยคือกินน้ำพริกปลาสลิดมันเป็นเนื้อปลาสลิดเลยซึ่งเมนูเนี้ยเขาขายดีมากเลยนะเพราะปกติบางคนอ่ะคนที่ชอบกินปลาสลิดอ่ะเหมาะมากเลยใส่กินกับข้าวผสมได้ง่ายๆเลย work from home นี่ก็เหมาะหนังไก่กรอบนี่คือแบบจะกินเล่นก็ได้นะพวกรสต้มยำอ่ะก็เนี่ยมันมาเป็นแบบชิ้นเนื้อเหมือนเรากินแบบแกะปลาสลิดกินอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่มันเป็นแบบกรอบแล้วก็มีรสชาติของนี่เรากินรสออริจินอลใช่ไหมก็จะแบบมีรสแบบนัวๆหน่อยกินกับพวกไข่เจียวหรือว่าประกอบอาหารก็ได้นะมึงคุยกับแม่ค้าแล้วใช่เดี๋ยวไปคุยกับแม่ค้ามาคือไอสิ่งที่พูดไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่มีใครรู้เยอะเท่ากับคนนี้ค่ะเจ้าของวังวราค่ะกูโทรคุยกับเขามาไปดูเลยสวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะค่ะทุกคนคะร้านนี้ก็คือพี่จอยนะคะเจ้าของร้านวังวราค่ะแรงบันดาลใจในการที่พี่จอยทำวังวราน่ะมีอะไรอะคะวังวราเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณ3ปีที่แล้วมันเริ่มจากที่น้องพี่อะมีสูตรน้ำพริกอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็ได้วัตถุดิบนึงมาจากคนที่ทำงานอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทำเป็นน้ำพริกขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมาก็ขายออนไลน์แบบทดลองขายให้กับคนที่ใน Facebook จนแบบเออคนก็ชมเฮ้ยน่ากินน่าอร่อยพอทำไปทำมาเปิดเพจจนแบบว่าคนก็ติดตามคนซื้อมากขึ้นเราก็เลยอยากจะทำแบรนด์ให้มันใหญ่ขึ้นคือจริงๆการเติบโตมันก็มาเรื่อยๆนะแล้วก็มีคนถามเข้ามาเรื่องมีออยไหมมีน้ำพริกตัวอื่นไหมมีสินค้าอื่นไหมจนตอนนี้ก็เลยแบบกลายเป็นโรงงานวังวราจ้ะก็เริ่มมีทั้งน้ำพริกมีหนังไก่กรอบมีปลาสลิดทอดกรอบอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเมนูที่ขายดีของร้านนั้นมีอะไรบ้างคะแล้วก็จุดเด่นของมันมีอะไรบ้างว่าสินค้าที่เราขายดีๆตอนนี้หนังไก่กรอบไม่มีแป้งตั้งใจว่าอยากจะกินหนังไก่กรอบที่แบบไม่ผสมแป้งทาสูตรว่าทำยังไงก็ได้ให้มันไม่มีแป้งเราอยากกินให้แบบได้รสชาติหนังไก่จริงแต่พอปรุงไปช่วงล็อตแรกๆก็จะมีคนแนะนำบอกว่าพี่ทำไมไม่ทำคีโตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดนึงเปลี่ยนซอสเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนอะไรมันก็สามารถทำให้คนคีโตทานได้ตอนนี้ก็เลยพัฒนากลายเป็นสูตรที่เป็นไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลแล้วสำหรับคนที่กินคัตคีโตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีอยู่2ตัวที่เขาจะรู้จักก็คือจะเป็นหนังไก่กรอบอ่ะแล้วก็ไก่กรอบอันนี้มี2รสรสดั้งเดิมรสบาร์บีคิวแต่ถ้าเป็นรสดั้งเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ทานคีโตเพราะอันนี้จะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลแต่ถ้าใครชอบทานสแน็คอร่อยๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นรสบาร์บีคิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วรองลงมาก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกซึ่งเรามีอยู่ประมาณ10กว่าสูตรอันนี้ก็จะแบบขายได้เรื่อยๆเลยใช่แล้วอันนี้เองจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเราค่ะเป็นตัวเด่นของเราเลยเพราะว่าเราทำสูตรแบบน้ำพริกเนื้อปลาสลิดที่แบบเป็นเนื้อปลาสลิดแบบ 100% อ่ะเพราะว่าอันนี้เราจับกลุ่มคนที่แบบเขาอยากจะทานพวกแป้งน้อยน้ำตาลน้อยเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงขั้นคีโตนะคะอันนี้จะแบบเรียกคนที่อายุเยอะหน่อยจะชอบทานแบบเนื้อปลาสลิดล้วนตอนที่พี่เริ่มทำโรงงานแรกๆค่ะเราตั้งเป้าไว้เลยนะว่าเราอาจจะเป็นโรงงานเล็กๆก็จริงแต่ว่ามีมาตรฐานให้มากที่สุดเท่าที่โรงงานเราจะทำได้เห็นก็คือสินค้าทุกตัวที่ออกจากวังวราเนี่ยมันจะต้องออยต้องมีแน่นอนอยู่แล้วแหละต้องมีมาตรฐาน GMP HACCP ISO เพื่อให้ระบบทำงานหรือแบบการดูแลควบคุมคุณภาพอาหารอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปตามมาตรฐานอันนี้มันก็เลยทำให้แบบลูกค้ามั่นใจกับสินค้าเราว่านอกจากอร่อยแล้วยังต้องสะอาดปลอดภัยด้วยใช่อันนี้สำคัญเลยพี่ยิ่งยุคนี้นะยิ่งต้องระวังในการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงก็คือน้ำพริกปลาสลิดอ่ะอันเนี้ยกินอ่ะเป็นคนชอบกินปลาสลิดแล้วคือน้ำพริกอันเนี้ยก็คือแบบพอกินกับข้าวอะไรเงี้ยอร่อยดีอ่ะพี่ยินชอบรสต้มยำเพราะชอบกินแบบว่าเผ็ดๆแซ่บๆอะไรเงี้ยพี่จอยแล้วที่สำคัญน้ำพริกเนื้อปลาสลิดที่ใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลดังนั้นน่ะคนที่เป็นเบาหวานหรือแบบคนที่อยากทานน้ำตาลน้อยๆเลยที่เขาเป็นคนเรื่องพวกเนี้ยสามารถทานได้สำหรับพฤติกรรมลูกค้าในช่วงนี้เนาะเขาอยากเห็นดีในช่วงโควิดด้วยก็จะแบบต้องหาอะไรที่ทำให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยนั้นมันก็เลยออกมาเป็นสูตรตัวนี้ถ้าคนที่เขาอยากได้อ่ะพี่เขาต้องแบบว่าไปสั่งซื้อที่ช่องทางไหนบ้างคะพี่ถ้าเป็นตอนนี้แบบโปรโมชั่นสเปเชียลเลยนะให้ติดต่อทาง Facebook วังวราแบรนด์นะคะก็บอกเลยว่าดูจากรายการจีนก็ได้เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ในช่วงนั้นอันนี้เซอร์ไพรส์ละกันแอบเซอร์ไพรส์เราไปดูว่าณตอนนั้นถ้าบอกว่า
ใครบอกว่ามาจากรายการจีนจะได้อะไรพิเศษรับรองว่าพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนช่องทาง LINE นะคะ Facebook LINE ได้ทั้ง2ช่องทางอันนี้ได้บอกว่าจากช่องทางจีนได้เลยนะส่วนอันอื่นถ้าลูกค้าถนัดแบบอย่างเช่นพวก Shopee อย่างเงี้ยเราก็มีขายที่ Shopee ด้วยแต่ Shopee นี่อาจจะต้องแบบไปดูโค้ดของตัวเองพี่จอยขอย้ำอีกทีนึงได้ไหมคะว่าร้านที่มีหลายๆสาขาไม่ใช่ว่าร้านอะไรคะที่เราจะสามารถ walk in เดินเข้าไปซื้อได้เลยทั้งตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าสาขาแล้วมี Keto House นะคะมีคุณแม่คิโตก็มีร้านจาดีไซน์ที่เชียงใหม่ก็มีพรสวรรค์การน่าจะมีแล้วชลบุรีมีแล้วเข้าไปที่ Facebook หรือทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นสาขาแต่ละร้านหรือไม่ถามใน Facebook เลยก็ได้ถ้าไม่ซื้อ Facebook นะแล้วบอกว่าสะดวกที่ร้านก็บอกเลยว่าเนี่ยอยู่ตรงเขตแถวนี้มีร้านไหนใกล้เขาบ้างโอเคก็ถือว่าสะดวกเลยถ้าอยากได้ดับกิจวังวลาสำหรับคนที่แบบว่าบอกว่ามาจากช่องทางยิงก็คือช่องทางร้านฉันเกิดในยุคโควิดสามารถทางไปได้ทางเพจแล้วก็ทางไลน์ของวังวลาเนาะเดี๋ยวจะมีขึ้นให้อันนี้ก็บอกไปได้เลยว่าเดี๋ยวขอโปรพิเศษจากร้านฉันเกิดในยุคโควิดเดี๋ยวจะมีลดให้นะคะอย่าลืมไปอุดหนุนพี่จอยกันได้เลยอยากให้พี่จอยให้กำลังใจคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนะคะจริงๆในช่วงนี้นะพี่ว่าคงต้องแบบหนึ่งการให้กำลังใจเนี่ยให้กำลังใจตัวเองก่อนต่อให้พี่พูดเป็นร้อยคำแต่ถ้าพ่อค้าหมายถึงว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ให้กำลังใจตัวเองอันนี้มันก็จะแบบเราก็ส่งไปไม่ถึงเนาะต้องบอกก่อนว่าตัวเองอ่ะตอนเนี้ยเราทำได้ต่อให้เจอปัญหาอะไรเราทำได้การเสพสื่อมันค่อนข้างเยอะลองให้เลือกไปติดตามหรือไปฟังคนที่ผ่านและอยู่รอดในยุคนี้ในตอนนี้อย่าไปฟังคนที่แบบเขาอยู่ไม่ไหวเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเราต้องเลือกเสพสื่อด้วยเพื่อให้เราอ่ะต้องรักษาจิตใจของเราไว้แล้วทีนี้เราก็จะสามารถก้าวต่อไปได้ก้าวข้ามปัญหาพวกนี้ไปได้ในวันนั้นยังไงก็สู้ๆในช่วงนี้ค่ะทุกคนอาจจะเหมือนกับมันอาจจะเป็นแค่ช่วงตกนะแต่ทำยังไงคือณตอนเนี้ยเอาให้เราอยู่รอดยังไงก็ต้องผ่านไปได้เพราะอย่างสุดท้ายโควิดต้องจบโอ้โหพี่จอยถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่จอยมากเลยนะคะที่มาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของวังวลาแล้วก็ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าในรายการร้านฉันเกิดในยุคโควิดด้วยค่ะวันนี้ขอให้เรื่อยๆเฮงๆนะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะพอคุณฟังพี่ปอยพูดอะไม่รู้สึกกับหนังไก่อีกต่อไปใช่ปะเพราะว่ามันเป็นหนังไก่แบบคีโตบูก็กินได้แบบไม่ต้องสำเนียงเนี่ยหนังไก่เขาใหญ่เหมือนกันเนาะใหญ่ชิ้นใหญ่ค่ะชิ้นใหญ่เลยคือลอกมาครึ่งตัวหรือเปล่าหนังไก่เออชิ้นมันใหญ่อ่ะไม่ใช่รสชาติแบบกินแบบแล้วจืดๆหรืออะไรนะคือมันนัวอยู่นะใช่ยิ่งรสบาร์บีคิวเขายิ่งอร่อยชอบมากเลยกินเล่นได้เลยอ่ะปุ๊บปุ๊บแล้วก็คือโอเคค่ะถ้าใครอยากจะไปซื้อเนาะเดี๋ยวเราย้ำช่องทางกันอีกทีนึงก็ขายกันไปเลยละกันก็คือแบบคนที่อยากจะไปซื้อน้ำพริกวังวราเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่ Facebook แล้วก็ IG วังวราแบรนด์หรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้ที่แอดวังวราก็ง่ายหรือสะดวกโทรเลยก็ได้ที่เบอร์0614240659สามารถโทรไปได้เลยยิ่งถ้าบอกว่ามาจากรายการร้านฉันเกิดในยุคโควิดเขาจะมีส่วนลดพิเศษให้เงินเท่าไหร่ 90% ไม่รู้เหมือนกันลองไปดูนะคะว่าแบบเขาจะลดอะไรให้ลดแลกแจกแถมยังไงต่อกันที่ร้านสุดท้ายเป็นร้านที่แบบเล็งกล่องมานานแล้วอ่ะใช่แล้วคืออยากกินมานานมากแล้วก็คือร้านเกี๊ยวคือเป็นคนชอบกินเกี๊ยวอ่ะแล้วคือร้านนี้เป็นแบบเกี๊ยวแน่นใหญ่มากจากร้านเกี๊ยวมังกรนะคะเขาบอกเลยว่าแต่ละกล่องมี8ลูกแต่ว่า8ลูกอ่ะเป็นลูกแบบลูกพ่อหมอนะมือคือลูกใหญ่จริงมากเออลูกค่ะไม่เป็นเกี๊ยวมังกรสมชื่อใช่ปะแล้ววันนี้เราสั่งอะไรกันมาบ้างเราสั่งหมูทรงเครื่อง1แล้วก็หมูกุ้งชีส1ส่วนราคานะคะก็แบบไม่แรงนะก็คือสมเหตุสมผลอย่างเกี๊ยวหมูกล่องนึงอ่ะ80บาทแต่ถ้าเป็นเกี๊ยวหมูกุ้งชีสอ่ะกล่องนึงอ่ะ140บาทเราชิมเขาใหญ่ดูดิเอาไปหนุนได้นะคือก็ไปหนุนทานก่อนได้ชิมจริงจริงกินกล่องเดียวอ่ะคนเดียวไม่หมดไม่หมดคือกล่องนึงอ่ะกินได้2คนนะเพราะว่ามึงกินแบบสักชิ้น2ชิ้นนะมึงก็น่าจะแน่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองก่อนของปลาลองอะไรอ่ะจริงๆอ่ะเกี๊ยวหมูกุ้งชีสค่ะเขาบอกว่าความพิเศษของเขาเป็นเกี๊ยวต้มเจ้าแรกที่มีชีสแต่ว่าต้องขอโทษด้วยวันนี้ชีสไม่ยืดเพราะว่าพูดนานไปหน่อยเลยนะพูดนานชีสไม่ยืดแล้วแล้วมันไม่ได้พิเศษแค่เกี๊ยวมันมีน้ำจิ้ม2อย่างด้วยนี่ใช่ไหมใช่ในหนึ่งเซตอะเขาจะให้น้ำจิ้มมา2อย่างก็คือเป็นน้ำจิ้มเกี๊ยวปกติเลยแล้วก็น้ำจิ้มแบบซุกี้เป็นน้ำจิ้มซุกี้เจ้าดังเลยนะเออเขาแบบแกะสูตรแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าทุกอย่างแบบน้ำจิ้ม2สูตรเนี้ยเขาแบบคิดสูตรเองป
รุงเองคือหาซื้อวัตถุดิบเลือกสรรอะไรคือแบบทำเองทุกอย่างมันเริ่มมาจากแบบเมื่อกูจะได้กินเมื่อกูจะได้กินเมื่อกูขอกินก่อนอ่ะแบบกูพูดเองก็คือว่าป้าเขาย้ำมาเลยว่าอันนี้เขาทำเองทุกขั้นตอนทั้งน้ำจิ้มทั้งเกี๊ยวเขาก็คิดสูตรเองซึ่งเขาบอกเลยว่าเกี๊ยวทรงเครื่องของเขาอ่ะเป็นเกี๊ยวเครื่องชีสเจ้าแรกเขาคิดว่ายังไม่มีใครทำแบบเขาได้แน่เขาบอกว่าตอนที่เขาหมักหมูห่อเกี๊ยวทำน้ำจิ้มมาทุกอย่างเขาทำเองหมดเลยหากินที่ไหนไม่ได้แน่นอนแล้วที่สำคัญเกี๊ยวอ่ะเต็มคำเต็มคำจริงเกี๊ยวหนึ่งชิ้นอ่ะเราไม่สามารถแผ่ปากเราแบบกินเข้าไปได้หมดอ่ะคือชิ้นมันใหญ่อ่ะโหของยีนนะคะเปิดเกี๊ยวหมูทรงเครื่องก็คือว่าเนี่ยพอตัดเกี๊ยวออกมามึงดูดิหมูเยอะมากมันแน่นใช่เกี๊ยวทำไรปะเนี่ยเกี๊ยวทำไรปะเนี่ยเออเยอะจริงๆแป้งเกี๊ยวอะบางมากแต่ว่าไส้อะเน้นเห็นได้เลยว่าแบบว่าเน้นมากไส้เยอะมากๆเลยไอ้ที่พองๆอะไม่ใช่แป้งนะแต่เป็นไส้แล้วจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงนอกจากเกี๊ยวแล้วเนี่ยก็เป็นน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวยินลองชิมน้ำจิ้มสูตรสุกี้ดีกว่ายินยังไม่เคยกินที่ไหนเนาะที่ร้านเขาอยู่ซอยมังกรแพร่กระสานสมุทรปราการอันนี้บ้านคุณนะคุณดื่มได้ไงวะคือถ้าแบบว่าอยู่ในระแวกเนี้ยเขาจะมีบริการเดลิเวอรี่แต่ว่าถ้าอยู่นอกเขตพื้นที่ค่ะเขามีบริการส่งโดยรถควบคุมอุณหภูมิก็คือเป็นเหมือนรถตู้เย็นอย่างเงี้ยส่งได้เพราะว่าเขามีทั้งแบบต้มให้แล้วก็ให้เรามาต้มเองถ้าอยู่นอกพื้นที่ส่งเขาอะสั่งได้แล้วเราก็เอามาต้มเองเพราะว่าเขาบอกว่าเกี๊ยวเขาอะถ้ายังไม่ได้ต้มอะเอาไปแช่ช่องฟรีซอะมันเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยเฮ้ยแต่ว่ากูชอบหมูทรงเครื่องมากอร่อยจริงๆอะพอเคี้ยวแบบว่าแป้งเกี๊ยวไปโดนหมูทรงเครื่องอะอร่อยอร่อยหมูทรงเครื่องอร่อยมากจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้นี่คือเด็ดมากเมนูของทางร้านอะนอกจากเกี๊ยวหมูทรงเครื่องแล้วก็เกี๊ยวหมูกุ้งชีสแล้วก็ยังมีเกี๊ยวหมูกุ้งแล้วก็เกี๊ยวหมูชีสอีกคือถ้าใครสนใจนะคะเข้าทางการสั่งซื้อเข้าไปที่เพจเกี๊ยวมังกรทรงเครื่องปีส่งนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้แล้วก็หรือว่าถ้าใครอยู่สมุทรปราการอยู่ในละแวกซอยมังกรแพร่กระสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสิร์ชหาในแอป Line Man Grab Robin Hood ได้พิมพ์ว่าเกี๊ยวมังกรเลยถ้าต่างจังหวัดก็คุยกับแม่ค้าในเพจเอาเขาจัดส่งได้โดยรถควบคุมอุณหภูมิค่ะอร่อยอ่ะเกี๊ยวหมูทรงเครื่องอร่อยมากเราจะลองเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูกุ้งหมูกุ้งชีสอร่อยจริงๆอ่ะเขาบอกว่าถ้ากินร้อนๆนะชีสมันจะยืดออกมาเลยนะพอเกี๊ยวอ่ะมีรสชาติของชีสด้วยใช่ไหมแม่ค้าเป็นคนชอบกินเกี๊ยวส่วนพ่อค้าชอบกินชีสเขาก็เลยแบบลองเอามาแมทช์กันดูเว้ยแล้วพอแบบเขาทำออกมาแล้วมันแบบเฮ้ยมันเข้ากันลองทำขายลงในแอปพลิเคชันมันได้รับผลตอบรับดีเพราะว่าแบบสังเกตดูว่ามีคนมาซื้อซ้ำไงก็ฝากไปด้วยนะคะร้านเกี๊ยวมังกรเนาะใครสนใจก็ไปแบบสามารถไปซื้อได้ตามช่องทางที่ปาบอกไปเมื่อกี้เนาะเลิศค่ะเลิศจริงเลิศทุกร้านซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังแน่ค่ะโอ้ยแน่นมากจุกอ่ะวันนี้กินอะไรข้าวเหนียวน้ำพริกหนังไก่เจอเกี๊ยวมังกรเข้าไปอีกเกงแตกจ้าตอนนี้คือนั่งแบบหมดสภาพแล้วคืออิ่มมากแล้วทุกร้านอร่อยอ่ะมันหยุดกินไม่ได้จริงๆกับว่าลองชิมดูแต่พอกินจริงๆเอามันอร่อยมันก็หยุดไม่อยู่อะไรเงี้ยโอเคงั้นก็วันนี้ขออนุญาตพอแค่นี้ไม่ไหวจ้าเกงแตกก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องทางด้วยจ้าค่ะก็คือขอฝากรายการร้านชั้นเกินในยุคโควิดด้วยนะคะก็สามารถไปดูได้เลยที่ช่องทาง Facebook Wellness Channel แล้วก็ช่องทาง YouTube กับ Instagram Wellness Official ค่ะก็เราจะมาทุกวันเสาร์เวลาทุ่มหนึ่งก็ไปติดตามกันด้วยนะคะก็ EP นี้เป็น EP ที่8น้องจริงเราทำมา8 EP แล้วใครแบบหาของกินไม่มีไอเดียไม่รู้จะกินอะไรปวดหัวลองไปไล่ดูคลิปเราได้ของอร่อยทั้งนั้นไปซื้อตามได้เลยค่ะแล้วก็อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าด้วยเนาะใช่โอเคงั้นสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าอ๋อเทปหน้าเราจะทำอะไรดีเมนูหน้าฟีดไหมเจออะไรซื้อเลยคือเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าคือพอมันเข้าโควิดใช่ป่ะคนมันทำของขายกันแบบของขายเยอะมากแล้วเราเห็นอะเมนูที่แบบเลื่อนไปที่ไหนก็เจออะใช่เป็นที่ไหนก็เจอไม่พอแล้วยังเป็นเมนูที่เราไม่เคยกินเมนูแปลกๆอะไรเอ้ามีด้วยหรออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เกิดจากการที่แบบพ่อค้าแม่ค้าเขาคิดเองมาใหม่อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราลองหาแบบเมนูฮิตเมนูหน้าฟีดเมนูอะไรที่เราเจอเดี๋ยวลองซื้อมากินโอเคเนาะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ